ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอินดิตี้นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox ในแมปที่มีชื่อว่า TOAPs นะครับผมซึ่ง TOA เนี่ยน่าจะมาจากกาวนะคุณผู้ชม วิธีการดมกาวให้ถูกวิธีเดี๋ยวนี่มันรองเท้าอีหอยหลอดโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดู description กันหน่อยนะครับเลเวลตันอยู่ที่ 1,500 นะคุณผู้ชมแล้วก็ไปที่สตอร์ดูเกมพาร์ทหน่อยเฮ้ยมีโยลุด้วยคุณผู้ชม Don't buy this is very noobคือผู้พัฒนาเขาบอกเราแล้วนะครับว่าอย่าซื้อมันนะเพราะว่ามันกากมากคุณผู้ชมคิดว่าผู้พัฒนาเขาปั่นหรือว่าเขาพูดความจริงแต่ว่าเกม TOA 99แบบเนี้ยผู้พัฒนาน่าจะปั่นนะผมว่าผมไม่รู้แหละผมจะซื้อเลยแล้วกันนะมันจะเวลี่นูฟจริงหรือเปล่าลาวาบัคตอนนี้มีบริการเติมโลบัคระบบ ID Pass ขั้นต่ํา13บาทและ VIP Server ขั้นต่ํา20บาทนะครับอีกทั้งยังมีบริการกดเกมพาสเลท7จําหน่ายผลบอกฟุต King Legacy จําหน่ายเพชรออสตาร์อนิเมะไฟเตอร์และจําหน่าย ID ไก่ตันบอกฟุตอีกด้วยนะยังไงก็อย่าลืมเติมโลบัคที่ลาวาบัคกันนะคะเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยผมสงสัยอย่างนึงอันนี้คือหน้าอะไรเอ่ยเซตจุดเกิดอ๋ออันนี้คือที่เซตจุดเกิดอย่างนั้นเหรอโอเคอันนี้คือพี่เขาขายเลสคาตานะของคุณผู้ชมไอ้คือเทแท้ไอ้มันเทอยู่แล้วน้องเบา 5,000 โกนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่มีเงินสักบาทเดียวข้างบนนี้คืออะไรเอ่ยโอ้มีพี่นูบด้วยฮะคุณผู้ชมพี่นูบขายแรนดอมกาว 100,000 โกน่าจะหมายถึงแรนดอมฟูดนะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นที่สมผลพิศาลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มฟาร์มกันเลยครับผมมีที่รับเควสหรือเปล่าเอ่ยน่าจะไม่มีนะครับผมว่านะน่าจะเริ่มฟาร์มได้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะเริ่มฟาร์มผมจำได้ว่าเราซื้อโยลุมาดินานี่ไงล่ะคุณผู้ชมโยดูบ โอเคโยลุแต่อาจจะไม่ได้เวลี่นูบเหมือนที่ผู้พัฒนาบอกเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผม Let's go guys ฟันหุยดาบเดียวคือหายไปเลยครับผมแล้วตัวหนึ่งเวลาผมตีนี่ขึ้น1เวลเลยนะไปจุ๊บพุ่งไปฟันโอ้โหแป๊บเดียวเวล4แล้วมีสกิลไหมเอ่ยสกิล Z โอ้มีสกิล Z ครับผมสกิล X อ๋อเหมือนไม่มี X นะคุณผู้ชมมีแต่ Z นะครับเอาล่ะแล้วก็ฟาร์มแบบอีซี่เลยดิงั้นเดี๋ยวเราลองใช้หมัดฟาร์มดูได้ไหมว้าวใช้ดาบดีกว่าเชิญโปรโหฟันทีละตัวเรียบร้อยครับผมเวล7แล้วคุณผู้ชมตอนนี้เรามีเงินอยู่ 1,100 ด้วยนะเอาเป็นว่าผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับให้สักประมาณเวล10กว่าแล้วกันเนาะเราค่อยไปจากก่อนนี้ 2 hours later ฟาร์มเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเลเวล15แล้วก็มีเงิน 5,200 แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อคาตานะกันนะผมก็อยากลองดาบอื่นบ้างนะแต่ผมคิดว่าที่ผู้พัฒนาบอกว่าดาบเนี่ยเวลี่นูบไม่ใช่ครับผมผู้พัฒนาปั่นนะเนี่ยไอ้ผมขอซื้อดาบแน่เด้อจัดไปน้องเบาโอเคครับผมเล่นคาตานะ 5,000 โกโอ๊ยโอ๊ะกดผิดไอ้เรียบร้อยซื้อแล้วครับผมที่เก็บของอ๋อคาตานะสีแดงว่ะคุณผู้ชมใช่ดาบไซเบอร์ไหมเออไม่ได้ใช่แฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองกันดูไหมทุกท่านลองฟันดูไหมแซกปุ๊บหูฟันดาบเดียวเหมือนโยรุเลยแต่ว่าผมขอใช้เป็นโยรุแล้วกันนะผมรู้สึกผมชอบมากกว่านะครับผมโอเคเราจะไปก่อนไหนต่อดีนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าไปเกาะทะเลทรายแล้วกันเนาะเกาะทะเลทรายน่าจะเป็นเกาะที่น่าไปที่สุดละโอเคเกมนี้ไม่มีเรือนะครับผมไม่มีที่ซื้อเรือเพราะงั้นเราก็ต้องบินไปแบบกระดึบลมอย่างนี้แหละแบนดิตทะเลทรายโอ้ยนี่มันโจรทะเลทรายนี่นะปึ๊บฟันอุ้ยแป๊บเดียวเวล24ก๊อดโพสโอ้โหคุณผู้ชมดูนี่ตบทีเดียวเวล29เลยแสดงว่าเกมนี้รัดเวลได้นะเนี่ยโยรุนี่แน่ผู้ชมตอนนี้ผมเลเวล100แล้วครับผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวจริงๆนะฟาร์มแป๊บเดียวจริงๆนะครับการมีดาบโยลูเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเน้นสแตทไปที่ดาบอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมเราอยู่ห่างไกลกับการสมผลปีศาจมากเลยนะครับเพิ่งเก็บกันได้18,000เองแต่ผมคิดว่านะเราไปทำการลัดเวลกันดีกว่าทุกท่านเราจะเสียเวลาอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะไปก่อนไหนดีคุณผู้ชมเกาะมารินฟอร์ดตรงนั้นไม่น่าจะใช้ทีเวลต่อไปแน่เลยเราน่าจะยังไม่โหดพอนะครับเดี๋ยวเราไปก่อนนั้นแล้วกันนะครับโอเคมาถึงแล้วเฮ้ยเขาทำอะไรกันเนี่ยคุณผู้ชมก็คือใช้ผลหนวดขาวฟาร์มกันไปเรื่อยๆเลยครับผมเฮ้ยมันดอบดาบเปล่า ขอดาบหน่อยโอ้มันไม่ได้ดอบนี่นะเอ๊ะตรงนี้มีสลามด้วยครับผม
ดเข้าไปได้นะ TP ไม่รู้ไปไหนถ้ามดนี้เป็นที่รีสแตทใช้ 10,000 โกอ๋อโอเคครับผมยังไม่ไปแล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองฟาร์มแถวนี้ก่อนแล้วกันนะอึ๊บอู้หูยเดี๋ยวนะเลเวลขึ้นมา154เลยคุณแจกผมว่าแล้วเชียวเราไม่สามารถที่จะสู้กับมอนพวกนี้ได้เลยครับคือเราสู้ได้แต่เราไม่สามารถปะทะได้คุณผู้ชมไม่นะแป๊บเดียวผมเลเวล200แล้วทุกท่านดูความโกงนี้โอเคเดี๋ยวอัพเลือดหน่อยแล้วกันนะไม่งั้นสู้ไม่ไหวแน่นอนยูกอสมินิคาตนะคุณผู้ชมดูนี่ผมได้คาตนะเล็กมาครับผมโอ้ลีครับกายมีคาตนะเล็กด้วยเกมนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมได้มายังไงนะครับรู้สึกว่าจะตีบอสตัวนี้มั้งคือผมสแปมสกิลไปแค่ 3-4 ครั้งเองนะอาวุธก็ดรอปเลยครับผมเดี๋ยวดูสกิลหน่อยสิปึ๊บอ๋อสกิลเหมือนคาตนะเลสเลยเอ้ยเจ๋งนะเนี่ยทุกท่านผมเพิ่งสังเกตเงินของเราครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่ 109,000 แล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มผลปีศาจกันดีกว่านะไปครับไปครับว่าแต่ก่อนเดิมมันก่อนไหนวะจำไม่ได้อ๋อก่อนนั้นโอเคข้างบนเรามีเกาะท้องฟ้าด้วยแฮะโอ้โหแต่มันสูงขนาดนั้นใครจะไปแต่ลองแวะหน่อยละกันเซตจุดเกิดก่อนเพื่อมันมีของดรอปอ๋อผมเข้าใจแล้วครับคือถ้าเกิดเราตีบอสเนี่ยมันมีโอกาสดรอปของด้วยนะทุกท่านโอ้โหรู้สึกว่าพี่แบนดิตสกายนี่จะไม่ได้แข็งแกร่งนะผมดูทรงละคือเราตบง่ายๆเลยครับผมหรือเป็นเพราะว่าเรา OP แล้วบ้างตอนนี้อุ๊ยแต่ว่าแบนดิตสกายบอสนี่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยอุ๊ยถ้าเกิดเราฆ่าได้เราอาจจะได้อาวุธชิ้นนี้ก็ได้คุณผู้ชมลองฆ่าดูไหมฆ่าไปเรื่อยๆฆ่าไปเรื่อยๆฮะ You got lightning stick เอาผมได้ของแล้วทุกท่านขอดูหน่อยสิได้อะไรครับไม้สายฟ้าหรออ้าวฟรีแล้วนะเนี่ยมาแบนดิตสกายโดนไม้จากพระเจ้าสกิลแซดกาวสมชื่อเลยสกิลแซดปิ้วแต่ว่ามันใช้ดีกว่าโยรูนะผมว่ามันสามารถปล่อยไปได้ไกลกว่าโยรูนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปสุ่มผลปีศาจกันดีกว่าคุณผู้ชมมาถึงแล้วครับผมเท่าที่ผมสังเกตนะคุณผู้ชมจะมีคนใช้ผลหนวดขาวซะเยอะครับผมสวัสดีไอ้นุ๊บผมขอสุ่มผลปีศาจหน่อยเด้อได้เลยอินดิเตอร์โอเคจัดไปครับผม 100,000 โกปึ้งWhat? นี่ได้ผลกาวแสงว่ะคุณผู้ชมแปลว่าผลนี้ดีผลนี้ดีโอเคทำการคุณต้องการดมกลิ่นกาวนี้ไหมโอเคผมต้องการดมกาวโอ้ยได้ผลแสงมาแล้วเฟี้ยวงอนะเนี่ยเดี๋ยวลองสกิลแซดปุ๊บเป็นดาบแสงสกิลเอ็กซ์อ่ะเป็นลูกกลมๆสกิลซีโอ้สกิลซีเป็นการพุ่งครับผมสกิล V มีไหม V ไม่มีนะครับโอเคคุณผู้ชมครับผมยังไม่ได้อัปเกรดสแตทผมเลยนะตอนนี้คือเน้นแต่ดาบอย่างเดียวนะทุกท่านเรามันสายดาบอ่ะเนอะผมจะไปไหนต่อดีเฮ้ยเดี๋ยวลองไปตรงนั้นดูไหมตรงนั้นเป็นเกาะที่เอาไว้พักพิงหรือเปล่ามีบ้านคนโอ้ไม่ใช่ก่อนนี้คือเกาะของใครเลยเนี่ยเฮ้ยใช่โอ้โหถึกนะถึกนะดาบเดียวไม่ตายยูก็อดซอลโอ้ my god นี่คือดาบซออย่างกันเหรอสกิลคือมันพุ่งไปข้างหน้าเว้ยคุณผู้ชมแต่ว่าเราโดนเขาตีทีเดียวตายเลยโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับสำหรับทุกท่านที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนเก่าๆแบบผม สำหรับใครที่อยากเล่นแบบนี้ผมทิ้งลิงก์แบบไว้ข้างล่างนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมบ๊ายบายครับผม